ดูความคืบหน้าเรื่องราวของคนร้ายที่เข้าไปลักลอบตัดสายไฟของรถไฟฟ้าสายสีแดงกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับจนถึงที่สุดจับมาได้แล้ว1คนและขยายผลเพิ่มเติมจะไปจับอีก2คนนะครับตำรวจรถไฟอยุธยาและตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ครับติดตามจับกุมตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาได้แล้ว1คนก็คือนายอนบคำพรมมาผู้ชายคนนี้นะครับอายุ31ปีก่อเหตุตัดสายเคเบิลของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับความเสียหายการเดินรถก็ล่าช้าไปด้วยหลังจากที่คุมตัวได้พอไปค้นตามเนื้อตามตัวของเขาเจอยาเสพติดเพิ่มเติมเป็นไอซ์น้ำหนัก 0.54 กรัมนะครับเท่าที่สอบสวนเจ้าตัวรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงๆแต่ว่าทำกับเพื่อนอีก2คนก็คือนายอุเทนแล้วก็นายกฤษดาเอาทองแดงที่อยู่ข้างในสายไฟไปขายครับณตอนนี้โดนข้อหามียาเสพติดครอบครองนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการขยายผลออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมด้วยในมุมของท่านผู้ว่าการรถไฟนะครับคุณนิรุตมณีพันธ์บอกว่าจะต้องดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดให้ครบทุกคนเอาผิดทั้งทางแพ่งและอาญานะครับในข้อหาบุกรุกพื้นที่แล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการเท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยเห็นบอกว่าถูกลักลอบตัดสายเคเบิลไปทั้งหมด8จุดครับยังอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนะครับสิ่งที่ได้รับผลกระทบอันดับแรกเลยก็คือการเดินรถเนี่ยมันล่าช้าและล่าสุดเองทางการรถไฟตั้งชุดลาดตระเวนนะครับสำรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเสริมแนวรั้วป้องกันติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมด้วยก็เดี๋ยวจะประสานข้อมูลกับตำรวจทุกวันเลยจนกว่าจะจับมาได้ครบ3คนนะครับครับผมสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ